จากเมื่อวันที่22ธันวาคม2558ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National E-Payment Master Plan ซึ่งประกอบไปด้วย5โครงการคือระบบการชำระเงินแบบ Any ID การขยายการใช้บัตรระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โครงการ E-Payment ภาครัฐและการให้ความรู้และส่งเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดมหาชนรวมกับ3หน่วยงานของภาครัฐประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทำพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อทดสอบระบบ e-payment ตามนโยบายของรัฐบาลโดยการพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติในครั้งนี้นับว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจของภาคการเงินที่กำหนดขึ้นตามมาตรการเชิงรุกในระยะยาวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจด้านแรงงานทุนและเทคโนโลยีที่เกิดทั้งระดับประเทศและระดับโลกซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งที่สำคัญโครงการนี้จะร่วมกันทดสอบระบบสารสนเทศภายใน6เดือนก่อนจะมีการประเมินผล 75,000 ล้านทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยระบบเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าเราไม่ต้องใช้ธนบัตรเยอะเพราะเราใช้โอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมไม่ต้องใช้ธนบัตรไม่ต้องพิมพ์มันก็ประหยัดในการพิมพ์ธนบัตรแล้วก็ประหยัดในการเดินทางของทั้งลูกค้าเองนะฮะทั้งประชาชนเองที่ต้องเดินทางมารับเงินซึ่งบางครั้งจะรับเงิน100 บาทค่าเดินทาง150มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมฮะระบบโครงการ e-payment นี้ทางกสท.ได้มีการนำเทคโนโลยีข่าวคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบให้มีประสิทธิภาพความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากลซึ่งประชาชนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าหากใช้บริการระบบนี้จะไม่มีระบบโจรกรรมข้อมูลของลูกค้าได้นอกจากนี้ระบบ e-payment จะรองรับกับการใช้งานตั้งแต่ระดับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถใช้งานได้ง่ายและที่สำคัญระบบนี้เน้นการให้ประชาชนได้เข้าถึงการจ่ายภาษีผ่านระบบนี้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นระบบแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้นอยู่แล้วนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าบัญชีเราจะถูกแฮกหรือจะถูกอะไรต่างๆนะครับเพราะระบบเดี๋ยวนี้มันก็มีคือแบงก์เนี่ยไม่ได้ใช้ระบบความปลอดภัยแบบแค่ระบบเดียวอาจจะมีหลายๆระบบซ้อนกันอยู่นะครับประโยชน์ในการใช้ในการจัดเก็บภาษีมันก็ดีนะฮะบางคนบอกเอ้ยงั้นฉันก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นดิไม่ใช่ภาษีมากภาษีรัฐเก็บได้มากขึ้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับประเทศใช่ไหมเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนที่จะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ในระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น